รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลนะครับช่วงแรกคำถามสำคัญและจะทำให้คุณช็อกก็คือหลายคนเถียงกันครับว่าใครคือนักเตะที่เก่งที่สุดรุ่นกงอาจจะบอกเปเล่รุ่นป้าอาจจะบอกมาราโดน่ารุ่นพวกเราอาจจะบอกว่าเมสซี่หรือว่าโรนัลโดแต่จริงๆแล้วครับอาจจะมีคนคนหนึ่งที่ successful กว่าเมสโนโดอายุน้อยกว่าและที่สำคัญยังคงเล่นอยู่ด้วยหลายคนอาจบอกเฮ้ยใครวะพี่น้องฮะยุคนี้เราหมกมุ่นกับภาพลักษณ์ของคนเราหมกมุ่นกับนาคาซุปเปอร์คาร์แล้วก็ยอดตามในโซเชียลซึ่งหลายครั้งมันอาจจะทำให้เราตาบอดนักเตะที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดไปดูความสำเร็จของเขาจริงๆแล้วอาจจะเป็น number one in the world เขาคือใคร This is TM วันนี้คือฝันที่เป็นจริงหลังรอมา31ปีผมจะได้เปิดใจนักเตะคนแรกที่ผมชอบตั้งแต่ตอนผม7ขวบนี่แหละครับตำนานทีมบาเยิร์นมิวนิกและทีมชาติเยอรมันจะมาช่วยผมฟันว่าใครคือนักเตะ number one in the world จับไปผมจะไล่จากล่างขึ้นไปบนนะครับซุปตาจากทุกประเทศจะเทพแค่ชื่อหรือเปล่าโดย4ความสำเร็จที่เราจะนำมานับเนี่ยก็คือแชมป์ฟุตบอลโลกดาวยิงสูงสุดบอลโลกแชมป์ลีกและก็พีรพลแห่งยุโรปก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับขนาดโซนฮึงมินตัวรุกที่ดังแล้วก็ค่าตัวแพงที่สุดในเอเชียในตอนนี้ยังไม่เคยได้อะไรเลยก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะเพื่อนร่วมทีมแฮร์รี่เคน from Englandได้รองเท้าทองคำบอลโลก1ครั้งเอ็มบาเป้1แชมป์โลกแล้วก็4แชมป์ลีกฝรั่งเศสนะครับรวมกันได้5ขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแกเรธเบลจากเวลส์6ลุยซัวเรสอุรุกเรล7เดลเปียโรตำนานอิตาเลีย8และดูตำแหน่งต่อมาครับกองหลังนี่ซวยครับไม่เคยมีใครพูดถึงเตียโกซิลวาว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกของบราซิลเพราะเขาเป็นกองหลังนะคือความสำเร็จของซิลวาเนี่ยพอๆกับเนมาร์เลยนะฮะแต่ว่าคนรู้จักซิลวาน้อยกว่าเนมาร์เกือบ10เท่าครับส่วนเลวันดอฟสกี้นะฮะตำนานแห่งโปแลนด์เนี่ยก็กำลังบี้สูสีกับซลาตันอิบราฮิโมวิชของสวีเดนครับก็ได้11ความสำเร็จเท่ากันนะครับแต่เลวานหนุ่มกว่า7ปียังมีโอกาสเพิ่มตัวเลขได้อีกมากส่วนนักเตะที่ดังที่สุดในโลกโรนัลโดนะครับหากวัดจาก success อาจจะ rest อยู่แค่ number 4เท่านั้นนะฮะคือ7แชมป์ลีกใน3ประเทศอังกฤษสเปนอิตาเลียแล้วก็5พีพลหูลิงหล่อมากที่สุดในยุคนี้ number 3ครับเป็นของโจราร์ปิเก้กองหลังสเปนนะครับที่จัดไป13นะฮะแต่ก็ยังเป็นรองลีโอเนลเมสซี่14แชมป์แต่ที่เหนือกับเมสซี่อีกเนี่ยนะครับคือโทมัสมูลเลอร์ครับตัวรุกเยอรมันที่อายุน้อยกว่าเมสซี่2ปีแม้ทั้งคู่จะรีซอเท่ากันเนี่ยแต่มูลเลอร์ได้แชมป์บอลโลก1สมัยแล้วก็ดาวสัปดาห์บอลโลกอีก1ครั้งเมสซี่ทำไม่ได้อันนี้เป็นแนวคิดของผมแต่วันนี้เรามีตำนานที่พาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์บอลโลกปี1990ที่อิตาลีเป็นแชมป์ลีกเยอรมันถึง7สมัยเป็นพีรพลอื่นๆอีก18โทรฟีและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกจาก4สถาบันในปีเดียวกันพี่น้องครับโลเทอร์มัทเทอุสSo I looked into his stats. It's something very interesting. He won similar number to the league titles and UEFA Champions League, similar to Lionel Messi. But there are two things that he do better than Messi and Ronaldo, which is he win the World Cup. He also won the World Cup top scoring, the Golden Shoes.
Can I say he's the best player in the world just because I like you and Bayern Munich? I can say he's one of the best players in the world. The best player, yes, he has to win titles. And Thomas Müller won a lot of titles with his team. And I like him very much. I know him personality. And he's a funny guy. I like his personality. And maybe his style is a little bit different than the style of Ronaldo and the style of Messi. But he's some player who can make the difference. And for this, he's one of the best players in the world, yes. Top three or top five? Yeah, top five, sure, yes. We have Lewandowski, we have Mbappe, we have Messi, we have still Ronaldo. But sure, their time will be over soon. And Thomas Müller is the same, not anymore the youngest, but I like his style, how he is pushing himself and the team. He's a leader. He's not playing only for himself, he's playing for the team. And this makes him so special. Okay. Danke. Thank you so much. ช่วงหน้าหนุ่มไทยใจบาเยินหัวใจมาเรียชาราโพวาจะชวนนางงามมาบอมนางฟ้าที่โลกเห็นแล้วอ่ะ